หนูเคยรับรู้ตัวเองก็คือว่าเวลาหนูตกระกำลำบากมาไม่มีมนุษย์คนไหนที่ช่วยหนูได้นะพใีช่่ค่ะเวลาหนูตกทุกข์ได้ยากเวลาหนูอับจนเวลาหนูอับเฉาเวลาหนูตกที่ต่ำจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องหาคนมาช่วยแต่มนุษย์ด้วยกันเขายังเอาตัวไม่รอดเลยเนาะพี่คะขอ5 บาทน้องคะขอ10 บาทมันได้เป็นบางครั้งแต่วันที่เราตกต่ำจริงๆเราคิดไหมว่าเขาจะยื่นให้ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่หนูเชื่อมากที่สุดเลยคือคนมีบุญมันจะมีพลังอำนาจบางอย่างคือนำไปให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอย่างเช่นโอกาสที่ดีงานที่ดีคนที่ดีอะไรที่ดีที่มันจะพาไปเจอนะแม้แต่คู่ก็คู่ที่ดีได้ลูกก็ได้ลูกที่ดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างเอาไว้ถ้าเราสร้างเอาไว้มากพอปุ๊บเราไม่จะเป็นต้องแบมือขอใครหรอกค่ะบุญมันจะตามเร่งเราเองในวันที่เราสร้างเมื่อหนูเชื่อแบบนี้แล้วเชื่อแบบสนิทใจด้วยนะหนูก็จะไม่มีเหตุผลอย่างอื่นที่จะไม่ทำความดีหนูก็ถึงเวลาหนูก็จะทำแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ได้เมื่อคืนเนี้ยมาไม่ทันเพราะว่าหนูลงไปที่ปราสาทบ้านไพรและปราสาทบ้านพลวงหนูไปทำรายการมาอย่างเงี้ยค่ะหนูไปทำรายการเพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหนูก็มาไม่ทันหนูมาถึงปุ๊บมันก็6 โมงกว่าแล้วท่านนี้พอเรามาถึงท่านมหาสุโคท่านก็บอกว่าโยมอาตมาต้องการอยากได้เอกสารวัดมารออยู่ที่หน้าสำนักงานแล้วหนูลงมาปุ๊บพระก็เริ่มสวดแล้วหนูไปไม่ทันหนูก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้ว่างไปก่อนหนูก็เข้ามาก็เปิดคอมเปิดอะไรก็เอาข้อมูลให้แกหนูก็วิ่งไปอาบน้ำแต่แล้วก็ออกไปกินข้าวให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกลับเข้ามาก่อนที่เราจะหลับนอนเราก็ค่อยสวดมนต์หนูเอาแบบสบายใจอะค่ะแต่ต้องทำอย่างเงี้ยแค่นั้นเองชีวิตหนูมันแค่นั้นเองแต่คนอื่นเขาบอกว่าโอ้ยไม่เห็นไปสวดมนต์ไม่เห็นไปไหว้พระแม่ก็ช่างเรื่องของเธอก็ไม่ได้เกี่ยวเพราะฉันก็ทำอยู่บ้านได้อยู่ในห้องเราใช่ได้ค่ะฉะนั้นหนูก็เลยว่าหนูไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปโต้ตอบอะไรเพราะว่าการทำความดีหรือการสั่งสมเงินคือถ้าหนูสั่งสมเงินตัวหนูได้ค่ะใช่หนูคิดแค่นั้นถ้าหนูคิดแค่นั้นปุ๊บหนูจะสบายใจทันทีเก็ตไหมโอเคเก็ตนะแต่